เขาเที่ยงวันนี้นะคะไปดูความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุปล้นรถขนส่งพัสดุค่ะก่อนที่จะนํารถนั้นไปซุกซ่อนระเบิดแล้วก็จอดไว้ที่ด้านหลังสถานีตํารวจภูทรรามันจงังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุนะครับเป็นกลุ่มเดิมครับอาจจะเชื่อมโยงกับช่วงวันครบรอบสถาปนากลุ่ม BRN หรือว่าอาจจะเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากที่ถูกกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับ ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังพบผู้ก่อเหตุกวนหลายจุดเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเกิดเหตุเผายางรถจนและวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณริมถนนทางออกยะลาหัดใหญ่และในตะบนพร้อนอเมืองยะลานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเมื่อเช้านี้เนี่ยเบื้องต้นก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุนำมาวางไว้ช่วงกลางดึกหวังสถานการณ์ให้เกิดความปั่นป่วนในพื้นที่ ขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุร,ระเบิดใช้หุนยนต์กู้ระเบิดเข้าไปตัดทําลายวงจรระเบิดสแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาบรรจุสายแก๊สหุงต้มซุกซ่อนไว้ในรถขนส่งพัสดุ2ลูกและนอกรถนะครับเป็นระเบิดแบบกระป๋องสเปรย์ลูกเล็กอีก1ลูกโดยสามารถเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยครับลนหากว่าเกิดระเบิดทํางานเต็มรูปแบบ คาดว่าจะทําให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ครับค่ะคือหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ก่อเหตุ5คนค่ะมีอาวุธครบมือนะคะได้มีการจับตัวพนักงานขับรถขนส่งพัสดุ1คนแล้วก็เอาตัวพนักงานคนนี้ค่ะไปมัดไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง ในตำบลบุตรีอำเภอเมืองยะลาในระหว่างที่กำลังนำของไปส่งกับลูกค้าในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุนะคะจะมีการปล้นรถยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุทุกซ่อนระเบิดในรถแล้วก็จอดไว้ที่หลังสถานีตำรวจภูธรรามันค่ะซึ่งอยู่จุดระหว่างแฟลตตำรวจกับข้าราชการฝ่ายปกครองด้วยนะคะ เรื่องนี้ทางรองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคเก้าระบุนะคะว่าทางต้นที่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมที่ปฏิบัติการเพื่อแสดงศักยภาพในช่วงวันครบรอบวันสถาปนากลุ่ม BRN ด้วยค่ะซึ่งเราก็มีความคืบหน้าพอาะตำวรวจนะครับซึ่งตอนนี้ก็จากพฤติการนะครับจากแผนการปฏิทุสลายจากแผนการกระทาทั้งหมดก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดิมซึ่งตอนนี้ก็กมีความ คืบหน้าอยู่นะครับอยู่ในระหว่างการเร่งรัดสืบสวนติดตามอยู่ครับขณะที่พันเอกเกียรติศักดิ์นีวงศโกศโกรมนร์ภาคสี่ส่วนหน้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณพบรถจนพบว่าผู้ขับรถจนต์มีลักษณะรูปร่างทวมสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขาย,ายาวสีดำสวมหมวกแก๊ปสรรีส้มและผู้ขี่รถจักรยานยนต์เป็นชายลักษณะรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขาย,ายาวสีครีมสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีแดงนะครับ สำหรับการก่อเหตุครั้งนี้ชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องการตอบโต้แล้วก็พยายามกระทําต่อเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงประชาชนในพื้นที่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดแผนการกดดันแล้วก็จับดําเนินคดีต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะคือโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะคมีการใช้หุ่นยนต์ไปทําลายระเบิดได้ทันด้วยนะคะ